สวัสดีค่ะวันนี้รายการทิศทางประเทศไทยมาพบกับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะดิฉันก็มาพบคนเดียวประจำซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเวลาประมาณ16นาฬิกา20นาทีนะคะก็แน่นอนสถานีของเราบางครั้งเวลาที่มันดูเหลื่อมกันนิดหน่อยเนี่ยปัญหาก็คือเราก็มีโฆษณาบ้างนะฮะก็มีไม่มากแต่ว่าก็เพื่อการดำรงอยู่นะคะของสถานีซึ่งจะต้องมีผู้สนับสนุนเพราะนั้นเราก็ขอบพระคุณนะฮะ
ผู้ที่ได้กรุณามาเรียกว่ามาใช้สถานีเป็นช่องทางในการที่จะขยายการค้าขายก็ขอบคุณเพราะเราก็เชื่อว่าสถานีเรามีผู้ชมอยู่เป็นจำนวนมากนะฮะไม่ใช่น้อยแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็สินค้าที่จะมาออกในรายการส่วนมากเนี้ยเราก็คิดว่ามันก็มีความจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการคัดกรองกันพอสมควรเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เรียกว่าไม่เป็นประโยชน์เป็นการเสียเงินที่ไม่เป็นประโยชน์มันควรจะเป็นอะไรที่เรียกว่าวินวินคือชนะทั้งคู่นะผู้ขายก็ได้สถานีก็ได้ค่าโฆษณาประชาชนก็ได้สินค้าที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมนะฮะก็อันนี้ก็พูดอยู่แต่ยังไม่รู้ว่าเขาจะปิดสถานีกันเมื่อไหร่นะฮะรายการที่ทางประเทศไทยก็พูดในเรื่องที่เรียกว่าก็เรียกว่าท้าทายอยู่มากเช่นเรื่องเกี่ยวกับกองทัพแต่ว่าเราก็อยากจะบอกว่าสิ่งที่เราพูดนั้นเนี่ยเป็นการสร้างสรรค์เหตุผลเพราะว่าเวลานี้เราไม่ได้มีการเคลื่อนไหวในการต่อต้านนะฮะเราไม่ได้มีการเคลื่อนไหวในการต่อต้านแต่ถามว่าแล้วคุณจะให้ประชาชนอยู่แบบไหนเพราะว่านี่เราเป็นยิ่งกว่าพลเมืองในความหมายของคุณบวรศักดิ์นะคะเพราะว่าประชาชนส่วนมากที่ดูช่องนี้ซึ่งมันจะมีหลายฝ่ายนะแต่ว่าส่วนที่ต้องการข้อมูลข่าวสารเนี่ยก็จะเปิดสถานีนี้เพราะเราก็ประหนึ่งเป็นแหล่งในการให้ข้อมูลนะฮะความรู้รอบด้านดังนั้นรายการที่ทางประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพูดในเชิงหลักทฤษฎีเราพูดถึงกลุ่มองค์กรบุคคลซึ่งยังเป็นอุปสรรคในการที่จะเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยเราพูดถึงนักวิชาการก็อาจจะต้องพูดอีกแต่ว่ากองทัพก็เป็นองค์กรและเป็นกลุ่มซึ่งมีพลังสูงมากนะซึ่งในทัศนะของเรานั้นเนี่ยยังเป็นอุปสรรคในการเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยถึงแม้ท่านจะบอกว่าท่านจะพยายามมารักษาความสงบเรียบร้อยก็ตามนะคะแต่ว่าเราก็ใช้วิธีการดำเนินนะเรื่องราวมาตั้งแต่ยุคโบราณที่มาของทหารจากไพร่นะคะจากไพร่สมไพร่หลวงจนมาเป็นกองทัพสมัยใหม่แล้วก็จนกระทั่งผ่านจากยุคสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นยุคคณะราษฎรแล้วจากยุคคณะราษฎรนะซึ่งแปลว่าเราเปลี่ยนระบอบการเมืองการปกครองก็มีการทำรัฐประหารเป็นลำดับมาเราจึงต้องวิเคราะห์ว่าฉะไหนทหารไทยจึงทำรัฐประหารเป็นนิจศิลป์เพราะอะไรแล้วก็ไล่มาแล้วท่านก็ค้างเอาไว้ถึงหนังสือที่ของพูดไว้ของอาจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขเรื่องเสนาธิปไตยนะคะที่เราได้โฆษณาเอาไว้แต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสพูดรายละเอียดมากมายนะฮะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะฮะก็เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็คิดว่าเราจะลงไปสู่รายละเอียดที่ดร.สุรชาตินะฮะเน้นก็จะพูดเฉพาะตอนสำคัญสำคัญเท่านั้นก็คงไม่ได้พูดหมดทั้งเล่มเพราะอะไรเพราะว่ากระบวนการตั้งแต่ต้นมาเนี่ยปรากฏว่าอาจารย์สุรชาติพูดในลักษณะเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมาจับเอาตอนหลังจาก2475อาจารย์ธิดาก็ไล่มาตั้งแต่รัชกาลที่5แต่การแปลความหมาย interpretation เนี่ยส่วนใหญ่ตรงกันนะคะดิฉันก็ไม่ได้อ่านของอาจารย์สุรชาติแต่ว่าดิฉันก็มีการนำเสนอพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มคนต่างๆเพราะนั้นปัญหาการรัฐประหารในประเทศไทยซึ่งมีลักษณะถอยหลังหรือลักษณะก้าวหน้าเราก็วิเคราะห์มาเป็นระดับก็ตรงกันแล้วก็มีหลายตอนแต่ว่าเราก็จะเสนอบางตอนเท่านั้นเพราะเวลาจำกัดตอนที่เราจะพูดตอนนี้ก็จะพูดถึงกระบวนการสร้างความเป็นสถาบันของอำนาจทหารนะคะก็สไลด์มาเลยนะคะ
เพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดเอาไว้ย่อๆเป็นสไลด์ที่6นะคะก็คือกระบวนการสร้างความเป็นสถาบันของอำนาจทหารก็คือการทำรัฐประหารช่วงหลังนี่ยุคหลังแล้วนะหมายความว่า2549เนี่ยในนี้ในหนังสือของอาจารย์สุรชาติได้บอกว่าไม่เพียงแต่จะเอื้อให้กองทัพขยายบทบาทได้อย่างกว้างขวางเท่านั้นยังทำให้ไม่สามารถตรวจสอบผู้นำกองทัพได้ด้วยส่งผลให้เกิดการขยายตัวของงบประมาณทหารทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะก็หมายถึงการเติบโตของงบประมาณทหารซึ่งถ้าวันนี้เราพูดไม่ทันเราก็จะพูดในเรื่องสัญญานุภาพกองทัพไทยในเชิงเปรียบเทียบอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะคะนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ที่ฉันอยากจะพูดถึงยกตัวอย่างคำพูดของจอร์จวอชิงตันนะคะซึ่งในเล่มนี้อาจารย์สุรชาติก็ได้พูดก็คือว่าจอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนที่หนึ่งของสหรัฐนั่นแหละพูดต่อสภาคองเกรสเมื่อ15กันยายนคริสตศักราช1780พูดว่าจุดมุ่งหมายของเราคือการมีกองทัพที่ดีมากกว่ากองทัพที่ใหญ่เพราะฉะนั้นความพยายามที่จะมีงบประมาณสูงขึ้นสูงขึ้นเราก็เข้าใจเพราะว่าในเชิงเปรียบเทียบนั้นเนี่ยต้องเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆใกล้เคียงซึ่งเราก็จะให้ความเป็นธรรมนะคะในการที่นำเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาว่าเราก็เข้าใจว่ากองทัพก็จะต้องมีงบมากขึ้นแต่ว่าก็อย่าลืมคำพูดของท่านจอร์จวอชิงตันก็บอกว่าจุดมุ่งหมายของเราคือมีกองทัพที่ดีมากกว่ากองทัพที่ใหญ่อย่าลืมว่าจอร์จวอชิงตันคือใครก็คือผู้นำของประชาชนในการต่อสู้เพื่อให้ได้เอกราชจากประเทศอังกฤษนะฮะโดยการเอาประชาชนพลเมืองของอเมริกันนี่แหละรวมกลุ่มกันมาต่อสู้เพื่อให้ได้เอกราชแล้วก็ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนที่หนึ่งเพราะนั้นเขาพูดในมุมมองของทหารที่มาจากการต่อสู้นะฮะเพื่อให้ได้เอกราชนะฮะทีนี้มาสไลด์ต่อไปเลยนะคะมีการพูดถึงปัญหาการออกพรบนั่นก็คือหมายความว่านอกจากทำรัฐประหารทางกายภาพให้สังคมได้รู้แล้วก็ทำรัฐประหารเงียบซ้อนตามมาเน้นใช้คำว่าซ้อนเพื่อความเข้าใจนะคะท่านทั้งหลายท่านผู้ชมก็คือว่าได้มีการออกกฎหมายนะคะมีการออกกฎหมายมีการออกกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร2551กับการออกพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมใหม่2อันนี้เท่ากับเป็นการต่อยอดของการทำรัฐประหารในนี้เขาใช้คำว่ารัฐประหารเงียบแต่ดิฉันอธิบายให้ท่านผู้ชมเข้าใจก็คือประชาชนนั้นจะจดจำว่าเรามีรัฐประหาร2549แต่ว่าประชาชนส่วนมากจะไม่ได้จดจำหรือไม่ได้เข้ามาในสมองนั่นก็คือการออกพรบนะรักษาความมั่นคงภายใน2551กับจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมใหม่อันนี้เนี่ยเท่ากับพูดตรงๆว่าเป็นการยึดอำนาจนะฮะเป็นการขยายอำนาจซึ่งทำให้การเมืองยิ่งไร้ความสามารถที่จะฝ่ายการเมืองไร้ความสามารถที่จะมาควบคุมฝ่ายกองทัพคือปกติกองทัพนั้นมีความเป็นอิสระมีพลังศักยภาพที่เป็นอิสระค่อนข้างเป็นอิสระจากการเมืองแต่ว่ามันมีกฎหมายที่ยังไปตามยุคสมัยนั่นก็คือรัฐบาลพลเรือนยังควบคุมเกี่ยวกับปัญหาการจัดการแต่งตั้งนะฮะนายทหารระดับสูงๆเนี่ยอยู่ระดับหนึ่งเพราะนั้นก็จะมีออกพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมใหม่ก็เท่ากับว่าฝ่ายการเมืองนั้นเนี่ยแทบจะไร้อำนาจในการที่จะมีการจัดการแต่งตั้งอาจจะมีพลังระดับหนึ่งแต่ว่าขานด้วยนะฮะขานด้วยการตั้งบอร์ดทหารอีกอันหนึ่งก็คือทำให้กรมน.ซึ่งสำคัญนะคะ
ในตอนช่วงที่มียุคสงครามเย็นต่อสู้คอมมิวนิสต์แต่พอไม่มีคอมมิวนิสต์แล้วคำถามว่าแล้วกรมน.ทำอะไรนะมันก็ร่วงโรยราไปพักหนึ่งก็มีการยกระดับขึ้นมาใหม่นะฮะก็กลายเป็นองค์กรนะฮะการออกพรบ.รักษาความมั่นคงก็กลายเป็นองค์กรถาวรนะแล้วก็มอบให้ผบ.ทบ.เป็นผู้มีความรับผิดชอบงานมั่นคงภายในกรณีที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามร้ายแรงแต่เท่าที่เรียนจำได้ก็คือนายกก็เป็นประธานนะฮะอีกอันนึงก็คือพรบ.จัดระเบียบข้าราชการกระทรวงกลาโหมคือก่อนหน้านี้กรมน.เนี่ยมันไม่ได้เป็นหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานถาวรนะคะแต่ว่าจากอันนี้ก็กลายเป็นใหญ่โตและถาวรส่วนพรบ.จัดระเบียบก็เท่ากับลักษณะเป็นรัฐซ้อนรัฐในความหมายของอาจารย์สุรชาติหมายความว่าทำให้การควบคุมโดยพลเรือนนั้นเป็นไปโดยยากนะฮะอันนี้นี่ก็เป็นคำอธิบายนะคือตัวดิฉันเองมองเห็นความสำคัญอันนี้เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่จะมองไม่ออกนะจะมองไม่ออกก็จะจำแต่เพียงรับประหารที่มีรถถังออกมาวิ่งว่างั้นเถอะแต่ว่าพอรถถังมาวิ่งเสร็จก็มีการตรากฎหมายออกมาใหม่นะในนี้ของอาจารย์สุรชาติก็บอกว่ากรมน.นั้นเป็นองค์กรตกครั้งตั้งแต่ยุคสงครามคอมมิวนิสต์นะคะก็ถูกเอามาจัดการใหม่นะฮะก็ทำให้อำนาจทหารมีความเป็นสถาบันเพราะนั้นนี่คือบทที่อาจารย์สุรชาติใช้คำว่าความกลายเป็นสถาบัน institutionalization of military power in politics นะคะเพราะนั้นก็เป็นกฎหมายเพื่อสร้างอำนาจทหารในการเมืองไทยให้มีความยั่งยืนและถาวรนอกจากอยู่ในกองทัพนะฮะแล้วการบริหารราชการล่ะก็คือรัฐบาลจะต้องไม่เข้ามาเกี่ยวข้องในการบริหารนี้รัฐบาลมีหน้าที่เรียนอ่านจากของอาจารย์สุรชาตินะคะรัฐบาลก็มีหน้าที่เพียงจัดหางบประมาณให้ผู้นำทหารบริหารตามบริหารองค์กรของตัวเองเท่านั้นทัศนะของผู้นำทหารเช่นนี้เป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยเพราะเป็นการทำให้กองทัพแยกตัวมาจากรัฐบาลจนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่สามารถใช้แนวคิดการควบคุมโดยพลเรือนในการจัดความสัมพันธ์กับกองทัพได้ซึ่งก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำรัฐประหารนั่นเองนั่นก็คือทำให้กองทัพเป็นอิสระจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ดิฉันพูดเองนะคะเพราะว่าในการแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลฝ่ายการเมืองมีเสียง2ใน5ก็คือรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยเสียงฝ่ายทหารนั้นเนี่ยนะฮะก็มีผบ.สูงสุดผบ.กองทัพบกผบ.ฐานเรือผบ.ฐานอากาศปลัดกระทรวงเพราะนั้น2ใน5และในกรณีสมัยคุณยิ่งลักษณ์รัฐมนตรีช่วยไม่มีก็มีแต่รมต.คนเดียวนะคะจึงทำให้สัดส่วนกลายเป็น1ใน5นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกับว่าเป็นการสร้างบอร์ดทหารคล้ายๆกับบอร์ดตำรวจสไลด์ต่อไปเลยนะคะความเป็นอุดมการในการต่อต้านทางการเมืองนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงในการทำให้ฐานเป็นสถาบันอิสระแยกออกมาทีนี้อุดมการเนี่ยนะฮะก็อุดมการณ์ที่ต่อต้านฝ่ายการเมืองนั้นเป็นอุดมการณ์ที่ครอบงำในสังคมไทยนะคะอันนี้อาจารย์สุรชาติก็คิดคล้ายกันกับอาจารย์ธิดาต้องการหันหลังสังคมไทยกลับไปสู่สังคมดั้งเดิมที่มีลักษณะ4ประการหลักนะฮะอันนี้เป็นทัศนะของอาจารย์สุรชาติว่า1สังคมรวมศูนย์อำนาจในมือชนชั้นนำและผู้นำทหารเพราะว่าผู้นำทหารก็มีลักษณะอนุรักษ์นิยมเหมือนกันนะคะ2 สังคมนะฮะปราศจากฝ่ายค้านที่เข้มแข็งหมายความว่าต้องเป็นรัฐบาลที่มาจากผู้นำอนุรักษ์นิยมนะฮะแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวของชนชั้นล่างนะฮะอันที่3ปฏิเสธตัวแทนทางการเมืองและกระบวนการเลือกตั้งที่มาจากประชาชน4
ก็คือสภาวะปัจจุบันยอมรับการนำทางการเมืองของผู้นำทหารและชนชั้นนำอันนี้เป็นแนวคิดของอาจารย์สุรชาติที่บอกว่ามันกลายมาเป็นอุดมการณ์ของกองทัพไปด้วยนะคือแนวคิดเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นแนวคิดของสังคมดั้งเดิมก็คือหันหลังแล้วเดินหน้าแบบที่อาจารย์นิธิพูดนะคะต่อไปค่ะเป็นสไลด์ทัศนะของอาจารย์สุรชาติว่าแล้วฐานมาแทรกแซงการเมืองอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นในความที่ว่ามีการทำรัฐประหารบ่อยนะดิฉันก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะคะก็คือว่าการทำรัฐประหารบ่อยมันคือกลายเป็นกฎมากกว่าเป็นข้อยกเว้นคล้ายกันในประเทศที่กำลังพัฒนาลักษณะที่วันที่อาจารย์สุรชาติพูดอันนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะที่พอดีในช่วงยุคนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนั่นก็คือในระดับโลกถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะก็เพราะในช่วงนั้นเป็นช่วงยุคสงครามเย็นยุคสงครามเย็นแบ่งบานนะถ้าเรามาเทียบลีกวนยูนะคะเขา2502เขาเพิ่งเริ่มจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นช่วงยุคสงครามเย็นพอดีนะคะแต่ว่าในประเทศอื่นๆนั้นเนี่ยมีทหารเข้ามาเป็นผู้นำมากเพราะว่าเป็นยุคสงครามเย็นทางฝ่ายจักรวรรดินิยมก็ต้องการจะสนับสนุนให้เกิดนะฮะให้มีการต่อต้านโดยฝ่ายโลกเสรีต่อฝ่ายคอมมิวนิสต์แล้วไม่แคร์ใครจะมาเป็นผู้ปกครองจะปกครองโดยอะไรก็ได้นะยิ่งเป็นเผด็จการทหารยิ่งคิดเอาว่าจะต่อต้านกับคอมมิวนิสต์ง่ายเพราะนั้นจึงเกิดลักษณะทั่วไปทั้งโลกซึ่งนั่นคือยุคจอมพลสฤษดิ์ของประเทศไทยนะคะต่อไปเลยค่ะระบบการปกครองของทหารหรือการปกครองโดยตรงของทหารเป็นลักษณะพิเศษนะฮะที่ดิฉันแปลไปเลยนะคะเพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมจะต้องมานั่งแปลเองก็คือว่าการปกครองแบบนี้ที่ทหารมาปกครองโดยตรงเนี่ยทหารอยู่ในฐานะพลังทางการเมืองอิสระนะคือปกติทหารก็มีหน้าที่ของทหารในการที่จะเรียกว่าถ้าพูดไปก็คือดูแลประเทศใช้คำว่าทหารเป็นรั้วของชาติทหารเป็นกำลังในการดูแลนะฮะไม่ให้อริราชศัตรูเข้ามาในประเทศแต่ว่าในขณะที่ทหารเข้ามายึดอำนาจเสียเองก็มองว่าทหารได้เปลี่ยนไปนะฮะเป็นพลังทางการเมืองอิสระต่อไปเลยค่ะนะอันนี้อาจารย์สุรชาติอ้างแซมโมพีฮันติงตันนะเขาเป็นคนที่เขียนตำราการทหารที่มีชื่อเสียงนะคะเขาใช้คำว่ายิ่งสังคมล้าหลังเท่าใดก็ยิ่งง่ายสำหรับทหารในการปกครองมากเท่านั้นก็หมายความว่ายิ่งสังคมเป็นอนุรักษ์นิยมถามว่าทำไมอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์นิยมก็คืออนุญาตให้คนส่วนน้อยปกครองคนส่วนใหญ่ได้หรือบางคณะหรือกระทั่งทหารเนี่ยปกครองคนส่วนใหญ่ได้สังคมแบบนี้จึงเรียกว่าสังคมอนุรักษ์นิยมดังนั้นจึงไม่แปลกที่สังคมไทยส่วนใหญ่เป็นสังคมอนุรักษ์นิยมทั้งคนส่วนล่างและคนส่วนบนโดยเฉพาะคนส่วนบนดังนั้นจึงเป็นการง่ายยิ่งล้าหลังเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ง่ายในการปกครองหรือถ้าอาจารย์ธิดามาสรุปก็คือยิ่งง่ายในการทำรัฐประหารมากเท่านั้นเดี๋ยวเรามาพบกันครึ่งหลังค่ะสิบห้าเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะสไลด์ที่15ผู้นำทหารไทยอันนี้เป็นคำพูดของอาจารย์สุรชาตินะคะจะยอมรับเรื่องราวเหล่านี้หรือไม่ก็ตามแต่ในที่สุดแล้วกองทัพในระบอบประชาธิปไตยเป็นจะต้องเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
กองทัพนั้นเนี่ยไม่ใช่องค์กรอิสระในระบอบการเมืองและไม่มีฐานะอิสระจนกลายเป็นรัฐซ้อนรัฐในระบบการเมืองอันนี้เป็นคำพูดที่อาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะคะจากการที่เขียนมาเป็นเปเปอร์แล้วก็สรุปว่านะคะว่าทางกองทัพไทยและผู้นำกองทัพไทยนั้นเนี่ยจะยอมรับเรื่องต่างๆทั้งหมดหรือเปล่าแต่ว่าในที่สุดก็จริงๆแล้วถ้าคุณจะเดินหน้าไปสู่ระบอบประชาธิปไตยกองทัพจะต้องเป็นเครื่องมือขีดเส้นใต้ในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลและอยู่ภายใต้ควบคุมการควบคุมของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะเดี๋ยวฉันอ่านอีกครั้งหนึ่งว่ากองทัพในระบอบประชาธิปไตยนั้นต้องเป็นเครื่องมือของรัฐบาลและอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่องค์กรอิสระในระบอบการเมืองและไม่มีฐานะอิสระจนกลายเป็นรัฐซ้อนรัฐในระบอบการเมืองพอมาถึงตรงนี้ดิฉันก็อยากจะนะขอให้มาสู่สไลด์ขออภัยนะทีมงานอาจจะยุ่งนิดหนึ่งของการพูดคำพูดของท่านหลีกวนอยู่เพราะมันมาตรงกันนะคะจากในหนังสือโลกวันนี้วันศุกร์นะคะฉบับวันที่27มีนามีการพูดถึงหลีกวนอยู่นะคะสไลด์นะฮะมาเลยหลีกวนอยู่กล่าวถึงกองทัพไทยขออภัยนะคะมันอาจจะไม่น่าฟังหรือเปล่าดิฉันก็ไม่ทราบแต่ว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องหลีกวนอยู่ถ้าเราคิดว่าหลีกวนอยู่เป็นคนฉลาดเราได้พูดถึงลีกวนยูที่พูดถึงประเทศไทยพูดถึงการศึกษาไทยในเรื่องเหลียวหลังแลในตอนเหลียวหลังแลไปข้างหน้านะฮะเมื่อวันศุกร์พูดถึงการศึกษาที่เราไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่มีทักษะในการประกอบอาชีพแล้วโครงสร้างการศึกษาการพัฒนาการศึกษาที่แย่มากซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องน้อมรับนะเขาพูดถึงข้อดีข้อเสียแล้วพูดถึงคุณทักษิณชินวัตรแต่น่าสนใจซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้พูดอยู่ในหนังสือเล่มนั้นเล่มที่อาจารย์เอามาให้ดูแต่ว่าโลกวันนี้วันศุกร์เขาเอามาบอกว่ากองทัพไทยมีบทบาทนำในการเมืองไทยมาช้านานกองทัพไทยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะยอมรับและจะต้องปรับตัวอาจารย์ธิดาเติมจะละต้องเข้าไปเพื่อที่จะให้มันฟังชัดเจนมากขึ้นและจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วกองทัพไม่อาจต้านทานเจตจำนงของผู้เลือกตั้งได้อย่างยืดเยื้อยาวนานสไลด์ตัวนี้และประโยคตัวนี้มีความหมายมากนะคะนี่ไม่ใช่คำพูดของอาจารย์ธิดาและก็ไม่ใช่คำพูดของประชาชนไทยแต่ว่ามันเป็นเป้าหมายในหัวใจของฝ่ายประชาธิปไตยทุกคนถ้าคุณเป็นคนในระบอบประชาธิปไตยก็แปลว่าคุณต้องยอมรับนะฮะยอมรับอำนาจของประชาชนจะช้าจะเร็วก็ต้องเข้าใจว่าเป็นเช่นนี้เองว่าขณะนี้ดิฉันก็จะเสริมว่ากองทัพไทยก็มี 2-3 ทางเลือกที่ลีกันยูพูดและที่อาจารย์สุรชาติพูดนั้นก็คือทางเลือกที่ควรจะเป็นในทัศนะของฝ่ายประชาธิปไตยเพราะนั้นถ้าใครบอกลีกวนยูเป็นเผด็จการก็ลองดูสังเกตที่เขาพูดอย่างนี้นะฮะเขาบอกว่าทางเลือกของกองทัพเนี่ยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วจะไม่อาจต้านทานเจตจำนงของผู้เลือกตั้งได้อย่างยืดเยื้อยาวนานนะคะมาสไลด์ที่2เลยค่ะที่ลีกวนยูพูดนะคะก็คือประเทศไทยไม่มีวันหวนกลับไปสู่การเมืองแบบเก่าแล้วคือการเมืองที่ชนชั้นนำในกรุงเทพผูกขาดอำนาจเอาไว้แต่ประเทศไทยจะก้าวเดินต่อไปตามแนวทางที่พันตำรวจโททักษิณได้ขับเคลื่อนไว้ดิฉันก็เติมว่าจะเห็นด้วยหรือไม่อันนี้เป็นความเชื่อของลีกวนยูว่า
สิ่งที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันไม่อาจหวนคืนทำไมมันไม่อาจหวนคืนเพราะว่ามันอยู่ที่ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าเขาเห็นดีเห็นงามไหมกับสิ่งที่มันได้เปลี่ยนไปแล้วถ้าเขาไม่เห็นดีเห็นงามที่เปลี่ยนไปแล้วก็เปลี่ยนกลับได้แต่ถ้าเขาเห็นดีเห็นงามก็แปลว่าเออคนเห็นด้วยมันก็ไปต่อเลยมันไม่หวนกลับเพราะนั้นมันก็จะต้องอยู่ที่ประชาชนดังนั้นเราก็จะเห็นว่ามาถึงคำพูดนี้เนี่ยดังนั้นคือเอามาเพื่อที่จะเทียบเคียงนะคะว่าจากการศึกษาประวัติศาสตร์นะฮะพัฒนาการของสังคมทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเราก็จะพบว่าโลกมันก็เคลื่อนประชาชนมันก็เคลื่อนแต่ว่าถ้ากลุ่มอนุรักษ์นิยมเนี่ยยังหยุดอยู่ที่เดิมอาจจะหยุดอยู่ที่สมัยรัชกาลที่5บางคนดีหน่อยก็กระเถิบมารัชกาลที่6บางคนดีหน่อยก็มารัชกาลที่7นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็กระโดดมาจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เลยก็คือเว้นวรรคของคณะราษฎรไปเลยก็ได้ทั้งนั้นที่คณะราษฎรนั้นเนี่ยในทัศนะของดิฉันนะเป็นการก้าวหน้าครั้งยิ่งใหญ่ของทหารฝ่ายประชาธิปไตยนำโดยพันเอกพระยาพหลพลพยุหะเสนาและในทัศนะของดิฉันนั่นก็คือทหารที่ก้าวหน้าทหารประชาธิปไตยและทหารที่มองเห็นการไกลของประชาชนโดยแท้จริงหนึ่งเดียวคนอื่นๆยังเป็นรองเพราะคนอื่นๆอาจจะพูดแต่ไม่ได้ทำแต่พันเอกพยาพหลทำจนตายแล้วเมื่อพยาพหลเสียชีวิตไปจึงได้เกิดรัฐประหารที่นำพาประเทศถอยหลังเพราะนั้นรัฐประหารในครั้งแรกถ้าจะเรียกว่ารัฐประหารซึ่งความหมายจริงๆนั้นคือการปฏิวัติเพราะเป็นการเปลี่ยนระบอบนะอันนั้นเป็นเรื่องที่ก้าวหน้าไปสู่ระบอบที่ก้าวหน้ากว่าเดิมแต่หลังจากนั้นมากระทั่งปัจจุบันเราไม่อาจจะเทียบเคียงได้และไม่อาจจะบอกได้นะฮะดังที่เราได้พูดคุยมาตลอดมาสไลด์ต่อไปเป็นสไลด์ที่16ของอาจารย์สุรชาตินะคะระบบการเมืองไทยตอนนี้ก็มาสู่ประเด็นว่าจะสร้างฐานอาชีพไทยอย่างไรนะคะเขาบอกว่าก่อนรัฐประหาร2549ความหมายก็คือหลังการเดินขบวนลุกขึ้นต่อสู้ของประชาชนเมื่อ2535หลังการทำรัฐประหารครั้ง2534จาก2535มาจนก่อนจะถึง2549ก็2535นะฮะมาถึง2549ก็ประมาณถ้าทำรัฐประหารก็ตีว่า15ปี15ปีนั้นเนี่ยนะฮะดูเหมือนกับว่าทหารไทยจะเป็นแบบตะวันตกมากขึ้นทหารเริ่มถอยห่างจากการเมืองและมีระยะห่างจากการเมืองพอสมควรนะคะสไลด์ต่อไปเลยนะคะแต่ว่านักทฤษฎีรัฐศาสตร์ก็ของโลกตะวันตกเนี่ยก็มีการพูดในเชิงที่ไม่เห็นด้วยนะเพราะเขาบอกว่าทหารไทยไม่มีทางเป็นฐานอาชีพเพราะฐานไทยเป็นฐานการเมืองอันนี้มันอยู่ในบทที่อาจารย์สุรชาติพูดถึงว่าแล้วฐานไทยจะเป็นฐานอาชีพได้หรือเปล่าแต่ว่านักวิชาการตะวันตกบอกเฮ้ยไม่ได้หรอกเพราะว่าฐานไทยนั้นเป็นฐานการเมืองไม่ใช่เป็นฐานอาชีพแต่ตัวอาจารย์ธิดาก็ยังถือว่ามันก็อาจจะดูหมิ่นกันเกินไปหรือเปล่าโอกาสที่ฐานไทยจะเป็นฐานอาชีพก็น่าจะมีความเป็นไปได้แต่นั่นก็หมายถึงว่าเราก็ควรที่จะช่วยเหลือกันทั้งประเทศประชาชนก็ต้องแข็งแกร่งพรรคการเมืองก็ต้องแข็งแกร่งนะคะแล้วก็องค์ประกอบทางสังคมต่างๆต้องแข็งแกร่งเพื่อที่จะทำให้ฐานของไทยนั้นเป็นฐานอาชีพที่น่าภาคภูมิใจนะฮะน่ายกย่องแล้วก็เป็นเกียรตินะเป็นที่อุ่นใจของประชาชนว่าเรามองไปทางไหนเมื่อเทียบเคียงแล้วก็เรารู้สึกว่าเราก็ยืดอกแทนฐานไทยของเราได้เพราะฐานนั้นที่จริงก็คือประชาชนนะคะแล้วโดยเฉพาะกองทัพส่วนใหญ่ซึ่งบอกว่ามีกำลังทหารเป็นเรียกว่าจำนวนมากเนี่ยนะคะนั่นก็คือประชาชนไทยทั้งนั้น
ไม่ใช่คนอื่นเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการศักดิ์ศรีของทหารแต่ว่าเราก็ต้องการเกียรติภูมิในฐานะทหารอาชีพมากกว่าทหารการเมืองนะเพราะว่าคงจะไม่สันทัดเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้ามิฉะนั้นเราก็ไม่ต้องแบ่งคนเป็นอาชีพกันนะต่อไปเลยค่ะสไลด์ต่อไปนะคะเป็นสไลด์ที่18ซึ่งก็ความหมายก็คือว่าในเชิงทฤษฎีนั้นเนี่ยทหารในระบอบประชาธิปไตยเมื่อกี้ที่เราพูดว่าเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นผู้เล่นสร้างนโยบายเสียเองนะในทางปฏิบัติของกระบวนการกำหนดนโยบายของรัฐแต่ว่ากองทัพเป็นผู้เล่นในการทำนโยบายความมั่นคงคือปกตินโยบายความมั่นคงนั้นก็รัฐต้องทำเราจะเห็นนะฮะอาจารย์ธิดาได้ตัวดิฉันเองได้ดูอย่างเช่นในกรณีของการตัดสินใจที่ประธานาธิบดีเคนเนดีคุยกับประธานาธิบดีคุชชอฟในการที่ต้องการยุติเพราะว่าคุชชอฟเอาเรียกว่าเอากองทัพที่มีจรวดเรียกว่าขนาดที่เรียกว่ายิงจากคิวบามาสู่สหรัฐได้มีขีปนาวุธใหญ่ก็คุยกันแล้วก็จบก็คือเขาเป็นผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงเองแล้วปรากฏว่ามันก็มีเบื้องหลังซึ่งสหรัฐจะต้องไม่ไปวุ่นวายกับคิวบาสหรัฐก็รักษาสัญญาแต่ในขณะเดียวกันโซเวียตก็เลิกนะที่จะเอาขีปนาวุธมาอยู่ในคิวบาหรือว่าในการอันนั้นในยุคเคนเนดีหรือในตอนที่ล่าบิลลาเดนนะหรือในตอนที่จะเคลื่อนไปในประเทศในตะวันออกกลางนะในตอนที่เข้าไปล่าบิลลาเดนนั้นก็คือประธานาธิบดีนะเป็นผู้ตัดสินใจทั้งสิ้นเพราะนั้นนี่คือตัวอย่างของประเทศที่เขาผ่านการพัฒนามาแล้วเนี่ยนโยบายความมั่นคงนั้นออกจากตัวรัฐบาลฝ่ายพลเรือนแต่ว่าเขาเป็นผู้นำเสนอได้นำเสนอแล้วก็ต้องมีทางเลือกกี่ทางแต่ผู้ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเลือกนโยบายไหนนั่นก็คือตัวหัวหน้ารัฐบาลและก็ฝ่ายพลเรือนแต่ว่าเวลายามที่เขาดูตรวจสอบการปฏิบัติการนั้นเนี่ยเราก็จะพบประธานาธิบดีเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ด้วยกันกับฝ่ายทหารหรือในสมัยสงครามโลกนะฮะประธานาธิบดีโรสเวลล์นั้นเนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจหมดเลยนะว่าจะดำเนินการอย่างไรจะไปรบนะในยุโรปไหมจะรบในเอเชียแปซิฟิกอย่างไรจะตัดสินใจในการที่สร้างกองทัพอากาศขึ้นมาทันทีอย่างไรเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจของประธานาธิบดีโรสเวลล์หรือการที่เอาระเบิดปรมาณูไปถล่มที่ในประเทศญี่ปุ่นก็เป็นการตัดสินใจของประธานาธิบดีถ้าไม่มีการตัดสินใจของประธานาธิบดีทำไม่ได้หรือไปดึงแมคอาเธอร์ให้ถอยมาเพราะแมคอาเธอร์ทำท่าจะเลยเข้าไปนะเข้าไปในประเทศจีนอะไรที่สุ่มเสี่ยงก็ตามเนี่ยนะแล้วก็จะถูกยับยั้งเขาก็มีปัญหาทั้งที่นายพลแมคเธอร์เป็นนายพลที่ป๊อปปูล่ามากเป็นคนที่ชื่อถูกชื่นชมจากประชาชนจำนวนมากแต่ประธานาธิบดีแต่นายพลแมคเธอร์และทุกคนเนี่ยนะชื่นชมประธานาธิบดีโรสเวลล์ในการที่ตัดสินใจเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองอย่างไรและควบคุมอย่างไรเพราะนั้นการส่งนะนายพลไปที่ไหนหรือบังคับให้แมคเธอร์ออกจากเกาะฟิลิปปินส์ในรอบแรกแม้กระทั่งต้องการจะสู้รบอยู่แบบทหารกับทหารของเขาแต่ตอนนั้นประธานาธิบดีอเมริกันไม่ยอมบอกต้องออกมาออกมาแล้วเขาเลยพูดว่า I shall return I shall return ได้กลับไปแต่ว่าพอไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วไปทำสงครามเกาหลีไม่มีทางได้รีเทิร์นเลยกลับมาเลยนะถูกเรียกกลับมาเลยอะไรอย่างนี้เพราะนั้นนี่จึงทำอย่างไรนะเป็นสไลด์สุดท้ายในอันนี้นะคะว่าของอาจารย์สุรชาติว่าทำอย่างไรที่จะก่อให้เกิดกระบวนการสไลด์ที่19นะคะเพื่อทำให้ทหารเป็นทหารมากกว่าการแทรกแซงทางการเมือง
หรือลดทอนความเป็นฐานการเมืองลงให้ได้นะคะอันนี้นี่ก็เป็นแนวคิดนะคะซึ่งต้องเรียกว่ามันก็ตรงกันทั้งหมดนะคะเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยนักวิชาการทางด้านการทหารนะคะก็ต้องการสร้างทหารอาชีพทั้งสิ้นนะคะในนี้ที่บอกว่าลักษณะนะคะดิฉันขอพูดถึงว่ากล่าวง่ายๆเมื่อกี้ที่ทางนี้ได้เขียนไปแล้วนะคะก็คือว่าความเป็นฐานอาชีพต้องปฏิเสธการที่จะเข้ามาควบคุมนโยบายต่างๆเองก็คือความเป็นใหญ่ของพลเรือนนั้นสำคัญเขาเรียกว่า civilian supremacy นะฮะแล้วก็เป็น civilian control คือถูกควบคุมโดยพลเรือนแต่ถามว่ากองทัพพอใจไหมก็คงไม่พอใจเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าทหารถูกทำให้ถอยจากการเมืองแล้วอันนี้เป็นคำพูดของอาจารย์สุรชาตินะคะรัฐบาลพลเรือนจะสามารถทำให้ทหารเนี่ยนะฮะได้เป็นฐานอาชีพได้อย่างดีมากน้อยเพียงใดเพราะฉะนั้นนะประชาชนและรัฐบาลพลเรือนต้องช่วยทำให้ฐานไทยนั้นเนี่ยเติบใหญ่ในฐานะฐานอาชีพยังมีศักดิ์ศรีในเชิงเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆต้องพยายามทำให้การเมืองดิฉันคิดว่าฐานก็คงจะเห็นด้วยกับดิฉันนะก็คือต้องทำให้การเมืองในประเทศนั้นเนี่ยเป็นการเมืองที่แข็งแรงเป็นการเมืองที่มีความสงบเรียบร้อยทหารจะได้ไม่ต้องมีเหตุผลที่จะต้องเข้ามายุ่งวุ่นวายเพราะอะไรเพราะว่าการเมืองมันแข็งแรงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าการเมืองไม่แข็งแรงสังคมอ่อนแอไปด้วยเช่นกันเนี่ยทหารก็จะมีทัศนะว่าเขาต้องลงมาเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งนะคะในสังคมไทยนั่นก็คือว่าเมื่อกลุ่มอนุรักษ์นิยมหรือพรรคการเมืองอนุรักษ์นิยมพ่ายแพ้ทางการเมืองพอพ่ายแพ้ทางการเมืองแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถยอมรับการเมืองที่ตัวแทนมาจากชนชั้นล่างพอไม่สามารถรับการเมืองที่มีตัวแทนมาจากชนชั้นล่างได้ก็จะไปกระซิบทหารมาออกมาจัดการนะคือถ้าพูดเฉยๆก็ไม่พอก็จะต้องสร้างเหตุการณ์ให้มันวุ่นวายนะฮะจนกระทั่งประเทศไม่เป็นปกติก็เป็นเหตุผลให้ทหารต้องมาขับเคลื่อนดังนั้นส่วนสำคัญที่จะทำให้ทหารไทยเป็นฐานอาชีพและไม่เข้ามาเป็นฐานการเมืองนั้นมันจึงอยู่ที่ฝ่ายพลเรือนฝ่ายประชาชนแม้กระทั่งพรรคการเมืองที่จะต้องสร้างการเมืองและสังคมในประเทศนี้ให้เรียบร้อยค่ะมิฉะนั้นเราก็จะเกิดคำพูดที่ว่าแล้วฐานไทยทำไมต้องทำรัฐประหารบ่อยๆนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้เรามาพบกันพรุ่งนี้ในเวลาเดิม 16:20 นว่าฐานอาชีพนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ